สวัสดีค่ะในคลิปนี้นะคะครูเบลก็จะพาทุกคนมาฝึกอ่านโน้ตในบรรทัด5เส้นกันนะคะก็หลายๆคนเนี่ยเล่นเปียโนมาก็อยากจะอ่านโน้ตเป็นใช่ไหมคะก็เดี๋ยวคลิปนี้เรามาดูกันนะคะก่อนอื่นเลยเนี่ยเราก็ต้องทำความเข้าใจกันก่อนนะคะเพราะว่าหลายๆคนเนี่ยก็คิดว่าอ่านโน้ตไม่ออกเลยอ่านยากนะคะจริงๆแล้วเนี่ยคือถ้าเราเข้าใจตั้งแต่แรกอะตั้งแต่ว่า เราจะอ่านโน้ตยังไงคือเราเข้าใจว่าบนบรรทัด5เส้นเนี่ยมันอ่านเป็นตัวโน้ตตัวอะไรบ้างแล้วก็ตรงกับคีย์ไหนนะคะก็จริงๆเนี่ยคือรู้แค่นี้ก็สามารถอ่านโน้ตได้ทุกโน้ตแล้วแต่ว่าคือมันยากตรงส่วนอีกส่วนนึงค่ะก็คือมันไม่ได้ยากตรงที่อ่านไม่ได้นะคะมันยากตรงที่เราต้องมองแล้วก็เล่นไปด้วยนะคะบนเปียโนคือซึ่งตรงนี้เนี่ยจะยากเพราะว่าเราจะต้องเทคนิคมือเราก็ต้องได้ด้วยแล้วก็โน้ตบางทีเราก็อ่านแล้วมันช้าหรืออะไรเงี้ยนะคะแต่ว่าคือถ้าเราเข้าใจเนี่ยเราก็จะสามารถดูเองอยู่แล้วคือไม่ต้องให้ใครมาบอกว่าแบบโน้ตนี้ตัวอะไรเพราะว่าหลายๆคนเนี่ยจะแบบเหมือนไม่เข้าใจตั้งแต่แรกแล้วก็จำเอาก็ไม่สามารถดูได้ด้วยตัวเองนะคะจริงๆมันเช็คได้ด้วยตัวเองเลยว่าเราเนี่ยอ่านโน้ตถูกหรือเปล่าถ้าพร้อมแล้วนะคะเรามาเริ่มกันเลยนะคะก็มาดูที่บรรทัด5เส้นก่อนครูจะสอนทั้งกุญแจซอนแล้วก็กุญแจฝาแล้วก็เดี๋ยวค่อยมาดูที่คีย์เปียโนกันว่าแต่ละโน้ตเนี่ยกดยังไงนะคะเดี๋ยวมาอ่านบรรทัด5เส้นให้ได้ก่อนก็บรรทัด5เส้นนะคะเส้นที่1เนี่ยเราจะนับจากข้างล่างก็คือเส้นนี้นะคะ2 3 4 5แบบนี้ค่ะคราวนี้เนี่ยชื่อโน้ตเนี่ยครูจะขอพูดเป็นโดเรมีนะคะจริงๆมันเรียกได้อีกอย่างก็คือระบบอักษรภาษาอังกฤษก็คือ C D E F G นะคะแต่พูดโดเรมีเพราะว่าหลายๆคนน่าจะเข้าใจมากกว่าเนาะแล้วก็แม่เดี๋ยวเรามาดูโน้ตกันเลยโน้ตตัวแรกนะคะทุกคนจะเห็นว่ามันจะมีเส้นเล็กๆอยู่อันนี้เนาะเส้นนี้เนี่ยอันนี้เขาเรียกว่าเส้นที่เพิ่มขึ้นมานะคะเส้นน้อยก็อันนี้เพิ่มจากบรรทัด5เส้นนะคะอย่างโน้ตตัวแรกเลยสำคัญที่สุดเลยอันนี้ต้องอ่านได้ทุกตั้งแต่เริ่มต้นเลยนะคะก็คือโน้ตตัวโดนั่นเองค่ะครูขอใช้โน้ตตัวกลมนะคะเพราะว่ามันจะมองง่ายสุดโดตัวนี้เนี่ยพิเศษก็คือเป็นโดที่อยู่ตรงกลางคีย์เปียโนนะคะทั้ง88คีย์อย่างตรงนี้เลยนะคะโดหรือ middle C ที่เห็นในภาพเลยนะคะก็คือโดตัวนี้แหละที่อยู่บนบรรทัด5เส้นที่ครูเขียนไว้2คือโน้ตที่ติดเส้นที่1เลยมันตัวที่2มันไม่ใช่ว่าขึ้นไปตรงทับเส้นนะคะติดอันนี้ติดเส้นที่1เขาเรียกว่าตัวเรหรือตัว D นะคะก็เรก็จะถัดจากโดขึ้นมาทางนี้นะคะอันนี้ขึ้นมาทางนี้เสียงสูงขึ้นคือถ้าโน้ตยิ่งสูงขึ้นไปเรื่อยๆจนถึงไปจนถึงเส้นที่5เนี่ยของกุญแจซอนเนี่ยก็ในบนคีย์เปียโนเนี่ยมันก็จะยิ่งสูงขึ้นเราก็จะยิ่งกดสูงขึ้นไปเรื่อยๆนะคะคราวนี้ตัวเรแล้วตัวมีก็จะมาตรงอยู่ตรงเส้นนะคะเราจะขยับไปทีละโน้ตเนี่ยคือเป็นเส้นช่องเส้นช่องนะคะไม่ได้เรียงเป็นช่องไปช่องหรือเส้นไปเส้นห้ามข้ามนะคะนี่ตัวมีตัวต่อมาฟ้าซอนนะคะซอนแล้วลาแล้วก็ที่แล้วก็พอที่เสร็จมาโดอีกแล้วก็คือโดสูงนั่นเองนะคะโดสูงขึ้น1ออกเทปคือโดตรงคีย์ตรงนี้นะคะตรงนี้นี่เองโดมิดเดิลซีถึงโดตรงนี้เนี่ยก็คือห่างกันเขาเรียกว่า1ออกเทปนะคะพอเราต่อโน้ตไปอีกเนี่ย
มันก็จะวนเหมือนเดิมเรแต่เป็นเรสูงที่สูงขึ้นที่อยู่ออกเทปตรงนี้นะคะเรตรงนี้มันก็ต่อได้อีกมันก็จะวนกลับอีกแล้วก็สูงขึ้นมีแล้วก็ฟาซอนแบบนี้นะคะเดี๋ยวขอถึงตรงนี้ก่อนเนาะโอเคก็ถึงโน้ตตรงนี้เนี่ยก็จะถึงตรงคีย์เปียโนตรงนี้อย่างนี้นะคะเนี่ยคือแค่เนี้ยคือทุกคนก็อ่านได้แล้วแต่ว่าครูบอกแล้วว่ามันยากตรงที่เวลาเราจะไปกดบนคีย์เปียโนเราก็อ่านไปด้วยอันเนี้ยยากหรือว่าเราจะอ่านอย่างเดียวแล้วแบบมันไม่เรียงกันอย่างเงี้ยเราก็ถ้าเกิดมือใหม่เพิ่งฝึกก็ต้องมานั่งนับเส้นนับช่องเดี๋ยวจะมีวิธีบอกนะคะเดี๋ยวดูกุญแจฟากันก่อนค่ะแล้วก็เดี๋ยวจะบอกวิธีอีกทีนึงคราวนี้เดี๋ยวเรามาดูโน้ตของมือซ้ายบ้างก็คือในกุญแจฟานะคะส่วนในกุญแจซอนเนี่ยเราก็จะส่วนใหญ่จะใช้มือขวาก็อย่างที่ทุกคนเห็นว่ามันจะโน้ตขึ้นสูงเพราะฉะนั้นเรานั่งหันหน้าเข้าเปียโนอย่างเงี้ยเราก็จะส่วนใหญ่จะใช้มือขวาแต่ก็ถ้าเล่นไประดับสูงขึ้นมันก็จะมีแบบมือซ้ายสลับกันบ้างนะคะอันนี้พูดถึงโดยส่วนใหญ่แล้วก็เป็นพื้นฐานมากกว่าค่ะเดี๋ยวเรามาดูมือซ้ายกันเลยในกุญแจฟานะคะโน้ตตัวนี้เนี่ยคือถ้าเรามองในกุญแจฟาเนี่ยเราจะใช้มือซ้ายเล่นก็ได้ก็คือโน้ตตัวโดมิดเดิลซีนี่แหละแต่เราใช้มือซ้ายเล่นนะคะก็จะเป็นโดมิดเดิลซีคือตัวเดียวกันตัวเดิมเลยแล้วก็ลงมาเป็นตัวทีก็คือติดกับเส้นที่5นะคะตรงเนี้ยตัวทีถ้าดูในคีย์เปียโนก็คือตรงนี้นั่นเองแล้วก็ค่อยๆต่ำลงของกุญแจฟ้าก็จะค่อยๆต่ำลงมาตรงนี้เนาะแล้วก็ตรงนี้ที่ลานะคะซอนฟามีเรโดนี่ก็มาโดตรงต่ำลงมา1ออกเทปแล้วก็คือตรงนี้นะแล้วก็ยังต่อได้อีกเนาะเดี๋ยวดูไปอีกนิดนึงก็คือที่นะคะยีต่ำลงมาอีกลามันก็จะวนเหมือนเดิมลาซอนแล้วก็ฟาตรงนี้ก็จะติดเส้นที่1เลยเดี๋ยวเราลองดูในกุญแจซอนก่อนแล้วก็ลองกดไล่ตามครูไปทีละโน้ตนะคะก็จากเริ่มที่โดมิดเดิลซีเลยคือตัวนี้นะคะดูตามในโน้ตด้วยนะคะก็จะเป็นลาเลอันนี้เรากลับนิ้วโป้งอ้อมมาข้างใต้ลาทีแล้วโดอีกตัวหนึ่งโดสูงอ้อมนิ้วโป้งมาข้างใต้ก็สูงสุดตรงนี้หลังจากซอนในโน้ตนะคะก็เราขึ้นไปอีกมันก็ได้เหมือนกันก็จะเป็นลาลาก็จะต้องต่อเส้นขึ้นไปทีโดอะไรอย่างเงี้ยนะคะเดี๋ยวขอพูดถึงแค่ตรงนี้ก่อนละกันมาอ่านในกุญแจฟาบ้างนะคะก็เริ่มที่โดมิโนซีเหมือนกันแต่ว่าเราใช้มือซ้ายกดได้มือขวาก็กดได้เหมือนกันมือซ้ายเราก็กดในถ้าเราเห็นในกุญแจฟานะคะก็โดลงมาทุกคนก็ลองอ่านโน้ตบนบรรทัด5เส้นแล้วก็ลองเล่นบนคีย์เปียโนแล้วนะคะก็น่าจะพอได้บ้างแล้วแต่ว่าครูก็เชื่อว่าหลายๆคนยังจำไม่ได้หรอกเนาะว่าสมมุติถ้ามันไม่เรียงกันอย่างเงี้ยก็อาจจะเริ่มยากแล้วนะคะทีนี้เดี๋ยวอันนี้เนี่ยจะต่อใน EP 2เนาะว่าในเรื่องของถ้าเกิดสมมติโน้ตมันสลับกันแล้วเราอยู่รู้ว่ามาอยู่ในเพลงอย่างเงี้ยเราจะมีวิธีฝึกยังไงนะคะก็ครูจะมีแบบฝึกหัดแล้วก็วิธีฝึกใน EP ต่อไปนะคะสำหรับ
EP นี้เนี่ยก็จะมีแบบฝึกหัดให้ทุกคนถ้าใครอยากฝึกซ้อมนะคะก็คือเป็นโน้ตแบบไล่เสียงอย่างที่ครูสอนไปเมื่อกี้แหละแล้วก็ให้เราลองอ่านแล้วก็กดดูนะคะก็ถ้าใครอยากได้เนี่ยสามารถเข้าไปที่เพจ Facebook ครูแล้วก็บอกว่าดูมาจาก YouTube ค่ะขอแบบฝึกหัดอ่านโน้ตนะคะครูแจกให้ทุกคนเลยค่ะก็เพจจะลิงก์อยู่ใต้คลิปนะคะ